าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:11 น.สำนักชลประทานที่6สั่งเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดตลอดลำน้ำชีระบายน้ำจากชัยภูมิผ่านขอนแก่นมหาสารคามลงสู่ร้อยเอ็ด12:24 น.ผู้ประกอบการร้านอาหาร39รายฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพ่วงจัดการปัญหาโควิดผิดพลาดพร้อมเรียกเงินเยียวยา50 ล้านบาทศาลนัดไต่สวน9 พฤศจิกายนนี้12:36 น.กกต.เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการเลือกตั้งอบต. 5,300 แห่งจำนวน 15,900 คน12:43 น.ทศพลอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์เผยจดทะเบียนธุรกิจสิงหาคมโตร้อยละ 0.3 ขณะ8เดือนบวกร้อยละ 17 คาดทั้งปีได้ 6.5 ถึง 7 หมื่นล้านบาทน้ำท่วมไม่มีผลการให้บริการผ่านออนไลน์ล่าสุด12:55 น.นายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์พักคอยเพิ่มเติมอีก100เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup